ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกษตรกรยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริสร้างรายได้400,000 บาทต่อเดือนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันทำให้ชาวเกษตรกรส่วนใหญ่เดือดร้อนในเรื่องของผลผลิตเป็นอย่างมากดังนั้นการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงนี้นายมิตรชัยยุทธรักษ์เกษตรกรต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรหันมายึดตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวทั้งรับประทานเองและแบ่งขายซึ่งปัจจุบันทำให้มีรายได้400,000 บาทต่อเดือนบนพื้นที่18 ไร่นอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรให้ความรู้แก่ชาวเกษตรกรทั่วไปปัจจุบันก็จะได้มีรายได้แต่ก่อนมีรายได้แค่ปีละครั้งหรือ2 ครั้งปลูกข้าวโพดปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ทำนาข้าวก็มีรายได้แค่2 ครั้งแล้วก็มาเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวของพระราชดำริทำให้เกิดรายได้ตอนนี้ก็มีรายได้แบบทั้งวันนะครับทั้งวันหรือว่ามีรายได้ทั้งวันตลอดปีที่เก็บผลผลิตภายในฟาร์มไปขายเช่นอะไรบ้างคะที่ตอนอย่างเช่นตอนนี้ก็ที่นี่ก็จะมีไก่ไข่มีปลามีแล้วก็มีพืชผักผลไม้ที่อยู่ในฟาร์มผักหลายชนิดที่อย่างเช่นผักชะอมผักหวานบ้านผักปังผักไอสะระแหน่ก็มีพวกไอแมงลักโหระพาใบกะเพราก็เป็นครัวทั้งหมดเลยในส่วนครัวทั้งหมดที่ชาวบ้านกินหรือว่าแม้กระทั่งเรากินก็จะไม่ได้อีกอย่างคือไม่ได้เสื้ออาหารแล้วก็ทำให้เราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้เยอะตอนนี้มีไก่ไข่อยู่3,000 ตัวก็จะมีรายได้เยอะครับก็เดินก็มีขายพืชผักขายหน่อไม้ก็อยู่ที่ประมาณต่อเดือนก็เดือนละ400,000 บาทต่อเดือนการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของนายหลวงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ชาวเกษตรกรอยู่รอดได้แบบพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้อยู่ในสถานการณ์ภัยแล้งทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน